สวัสดีจากวอชิงตันค่ะนุ้ยจากมารินีชาแนลนะคะวันนี้นุ้ยตื่นเต้นมากๆค่ะเพราะว่าจะมารีวิวน้ำหอมของโจมาโลนในคอลเลกชันใหม่ล่าสุด Lost in Wonder Collection นะคะปี 2020 เพิ่งออกมาได้ไม่นานนะคะและกลิ่นแรกที่นุ้ยจะรีวิวก็คือ Fig and Lotus Flower ค่ะFig and Lotus Flower เป็นหนึ่งในกลิ่นของคอลเลกชันนี้นะคะคอลเลกชันนี้จะมี2กลิ่นด้วยกันก็คือกลิ่น Cypress Grape Wine ซึ่งอยู่ใน Cologne Intense Collection ตัวแรกนี่จะรีวิวตัว Fig ก่อนนะคะเปิดมานี่มีความหวานบลัมมี่นิดๆนะแล้วถ้าเทียบกับตัวโปรดของนุ้ยนะคะ Wine Fig and Cassis มีความคล้ายกันนิดหน่อยค่ะนี่เขาจะกรีนกราสซี่ใสกว่านะคะโน้ตของเขาเนี่ยเรียบง่ายมากๆเลยก็คือมีแค่ใบฟิกโลตัสฟลาวเวอร์ก็ยาแฝกเวทีเวอร์ค่ะเพื่อนๆที่รีเควสต์มานะคะมีคุณนัชนาธคุณคุกกี้คุณสุภัสสินีค่ะเขาออกมา2ไซส์นะคะจะเป็นไซส์30 ml ขวดเล็ก72เหรียญและขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ140เหรียญเปิดมาเนี่ยมันมีความกราสซี่หน่อยๆซึ่งคล้ายกับอันนี้แต่ว่าอันนี้มันจะกราสซี่ก็คือเหมือนใบไม้ใบหญ้ามากกว่าอันนี้มันจะมีความมิลกี้บาร์มี่ของใบฟิกอะค่ะมากกว่าอันนี้นะนุ้ยไปดมใบฟิกของที่บ้านมานะคะกลิ่นก็เป็นแบบนี้ค่ะมาลองดมกันว่ากลิ่นเขาเป็นยังไงกลิ่นมันจะเขียวๆมิลกี้หน่อยๆเหมือนในน้ำหอมไฟโค่เลยอะเหมือนมากหอมอะทำให้นุ้ยนึกถึงกลิ่นของ Acqua di Parma กลิ่นไฟโค่นะคะชื่อเขายาวมาก Mediterranean อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวนุ้ยจะฉีดไว้ตรงนี้นะตอนเปิดมาค่อนข้างคล้ายกันมากเลยเพียงแต่ว่านุ้ยรู้สึกว่าของไฟโค่จะมีความเป็นฟิกของใบฟิกมากกว่ามันจะออกแนวมิลกี้มากกว่าอันเนี้ยของโจมาโลนะคะจะเหมือนกับว่ามีกลิ่นความเป็นมะพร้าวมากกว่าอยู่อะค่ะอันนี้เขาจะใสกว่าหน่อยนึงกรีนกว่าด้วยค่ะแต่ว่าค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยทิ้งเอาไว้แค่ประมาณ 1-2 นาทีนะคะทางด้านอันเนี้ยมันจะมีความเป็นมันไม่เชิงมิลกี้นะแต่นุ้ยรู้สึกว่ามันออกเหมือนแนวที่คล้ายๆมีมะพร้าวทำให้กลิ่นเนี่ยมันบลามี่มากกว่าคือใสน้อยกว่าของอันเนี้ยจะเป็นใบฟิกที่ดูใสสะอาดดูแอรี่วอเทอรี่มากกว่าค่ะอันนี้มันจะออกแนวข้นๆนิดนึงแต่ว่าก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันทั้ง2กลิ่นนี้นะคะก็เป็นกลิ่นที่ค่อนข้างน่ารักเลยนุ้ยคิดว่าถ้าเกิดคนชอบกลิ่นไฟโค่เนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะชอบของโจมาโลน Fig and Lotus Flower ค่ะตอนนี้ผ่านมาประมาณ20นาทีนะคะเดี๋ยวนุ้ยคงไม่เปรียบเทียบกับกลิ่นนี้แล้วค่ะเพราะว่าไวฟิกเนี่ยมีความเขียวกราสซี่มากกว่าเยอะเลยเพราะว่า Fig and Lotus เนี่ยเขา develop ออกไปในแนวครีมมี่แนวคล้ายๆกับของ Acqua di Parma รุ่นไฟโค่ค่ะตอนนี้กลิ่นจะออกแนวโซปี้ขึ้นค่ะแต่ว่ายังคงมีความเป็นเหมือนใบฟิกอยู่แล้วมันจะหวานขึ้นอีกนิดหน่อยหวานในทำนองเหมือนคล้ายๆกับสับปะรดอะผสมกับพวกเบอร์รี่ออกในแนวดอกไม้กลิ่นนี้นะจริงๆแล้วแบบเป็นกลิ่นที่ไม่ฉุนแต่ถ้าสเปรย์ซ้ำที่เดิมเยอะๆเนี่ยจะมีความแสบจมูกนิดๆเนื่องจากมันมีความโซปี้นิดๆนะคะทีนี้เทียบกับไฟโค่เนี่ยกลิ่นจะเป็นกลิ่นที่ไม่เปลี่ยนแปลงซกปี้นิดๆเหมือนกันนะแต่ว่าไม่เยอะเท่ากับอันนี้เขาจะมีความเป็นเหมือนใบฟิกมากกว่าเหมือนกับว่าอันนี้เนื่องจากมีกลิ่นดอกไม้กลิ่นฟรุตเข้ามาทำให้ความเป็นครีมมี่ของใบฟิกเนี่ยลดลงความกรีนลดลงอันนี้ยังคงความเป็นใบฟิกกินกรีนสะอาดดูแบบชิลๆนวลๆบลัมมี่อะค่ะอันเนี้ยนุ้ยรู้สึกว่าพอดมไปดมมากับให้ความรู้สึกฟรุตตี้เหมือนพวกสับปะรดผสมมะม่วงสุกคือผ่านๆเนี่ยจะค่อนข้างคล้ายกันพอสมควรเลยไฟโค่จะมีความเป็นใบฟิกที่แท้จริงกว่าออกแนวบลัมมี่กรีนมากกว่าค่ะ มีความเป็นแบบเหมือนฟรุตตี้เบาๆนิดหน่อยเท่านั้นนะคะแบบดมแล้วชิลสบายจมูกมากกว่าของโจมาโลเนี่ยรู้สึกว่าฟรุตตี้สูงกว่าคือถ้าไม่มาดมเทียบกันอย่างเงี้ยอันเนี้ยจะมีความเป็นฟิกบัมมี่พอสมควรเหมือนกันแต่พอมาดมเทียบกันอย่างนี้ก็เลยรู้สึกว่าอันเนี้ยมันความเป็นฟิกน้อยลงไปเยอะเลยนะคะตอนนี้ผ่านไปประมาณ30 นาทีค่ะกลิ่นเขาจะมีความเป็นมิลกี้เพิ่มขึ้นค่ะผลไม้ที่นุ้ยบอกเนี่ยมันก็ชาร์ปน้อยลงแต่ยังคงรู้สึกได้ว่ามันเป็นเหมือนกลิ่นผลไม้ประมาณสับปะรดผสมมะม่วงเบอร์รี่อะไรทำนองนี้ค่ะซึ่งทางด้านไฟโค่กลิ่นเขาก็จะไม่เปลี่ยนแปลงออกแนวเขียวนวลๆเขียวมิลกี้ค่ะเบาๆสะอาดกลิ่นนี้ก็คือความเป็นโซปี้ลดลงแต่ถ้าเทียบกับไฟโค่ก็ยังคงมีความเป็นโซปี้เหมือนชาร์ปนิดๆมากกว่าค่ะแต่ว่ายิ่งเวลาผ่านไปพอเขาจางๆเนี่ยกลิ่นแบบใกล้เคียงกันมากพอสมควรเลยนะคะเป็นกลิ่นที่ออกแนวนึกว่ามันก็น่ารักดีนะคือสามารถใช้ได้ตั้งแต่เด็กมัธยมอะค่ะพอเวลาผ่านไปสัก1ชั่วโมงเนี่ยกลิ่นเวทิเวอร์เนี่ยจะเข้ามานิดๆแต่ไม่ได้เยอะมากคือดมก็รู้ว่ามันวูดดี้เพิ่มขึ้นหน่อยหนึ่งซึ่งทำให้มันดูยิ่งวูดดี้มากกว่าของไฟโค่ค่ะแต่ว่าเนื่องจากเขาเป็นกลิ่นที่จะเบาๆนะผ่านมันก็เลยจะคล้ายๆกับตัวไฟโค่ทางด้านโจมาโลเนี่ยเป็นกลิ่นที่ติดผิวได้ไม่ค่อยดีนะคะคือต้องสเปรย์เยอะหน่อยหนึ่งถ้าสเปรย์แบบบางๆจางๆก็อยู่ได้ประมาณแค่4ชั่วโมงค่ะแต่ว่าพอสเปรย์ซ้ำทับที่เดิมเยอะๆรู้สึกโซปี้แสบจมูกไปนิดนึงเพราะฉะนั้นเวลาสเปรย์ถ้าอยากจะสเปรย์เยอะๆนะคะก็คือต้องสเปรย์กระจายทั่วๆรู้สึกว่าของ Acqua di Parma กลิ่นไฟโค่สบายจมูกนุ่มนวลมากกว่าและถ้าเกิดคนกำลังมองหากลิ่นใบฟิกที่ชัดเจนนะนุ้ยก็แนะนำตัว Acqua di Parma Mediterranean รุ่นไฟโค่มากกว่าค่ะของโจมาโลนะคะจะออกฟุตตี้ฟลอรัลฟิกนะคะฟิกไม่ใช่ดวงเด่นน่ะหลังๆยิ่งไม่ใช่ใหญ่เลยนะคะสองกลิ่นนี้ถ้าให้นุ้ยเชียร์เนี่ยจริงๆนุ้ยเชียร์ Acqua di Parma รุ่นไฟโค่มากกว่าค่ะแล้วก็นุ้ยชอบมากกว่าด้วยแล้วสำหรับส่วนตัวนุ้ยรู้สึกว่ามีตัวใดตัวหนึ่งก็พอค่ะเพราะว่าFig and Lotus Flower ก็ไม่ได้แบบสร้างความตื่นเต้นอะไรเท่าไหร่อ่ะรู้สึกมันก็เป็นกลิ่นที่เฉยๆบวกกับติดไม่ค่อยดีได้ประมาณแค่4ชั่วโมงเท่านั้นนะคะแต่ถ้าสเปรย์บนเสื้อผ้าก็ได้นานกว่านั้นนะคะก็สุภาพนะคะที่จะใช้ไปโรงเรียนไปมหาลัยหรือว่าไปทำงานหรือวันเดทชิลๆได้เลยค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมค่ะเดี๋ยวคลิปหน้านุ้ยจะมารีวิวอีกตัวหนึ่งในคอลเลกชันนี้นะคะ Cypress Grape Wine ค่ะแล้วติดตามชมกันนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย